วันนี้มารีวิวอะไรคะเนี่ยนี่เขาห้ามพกอาวุธเข้าสถานที่ดังโง่ของฝากจากญี่ปุ่นนะคะเป็นโมจิย่างอ่ะไหนลองเปิดสิคะข้างในเป็นยังไงกลิ่นหอมมากเลยอ่ะแน่นเหมือนลูกชิ้นปิ้งเลยอารมณ์เหมือนทาโกยากิอร่อยนะอะไรมันเหนียวมันหอมแล้วมันก็หวานอร่อยนะงั้นเราต้องมาชิมกันชิมเลยเราเห็นหน้าคนถ่ายด้วยไหมเนี่ยอาจารย์ไม่เห็นเพราะคนถ่ายอายเขาจะรู้ได้ไงเขารู้แล้วว่านี่คือช่องโชว์ไข่เรากินเลยแต่ไม่โชว์คนถ่ายใช่ปากก็พอโอ้ยกินพีทเลยอ่ะนี่พีทไหมพีมอันนี้ขายไม่อย่างพีมไม่อย่างพีมจะดีเหรอพีมดิเป็นไงคะเป็นไงคะผมไม่ถ่ายเมื่อวานเลยนี่คืออะไรมันเหนียวเหนียวนุ่มๆไหมมันหนึบๆใช่มันหวานแล้วมันยังไงคะมันหวานมันหวานถือว่าอร่อยนะอร่อยใช่ไหมนี่ถ้าร้อนๆมันจะคล้ายถังแตกแต่ว่ามันคล้ายถังแตกมันหนึบๆเขาเรียกอะไรหนึบกว่ากินแบบอันนี้จะเป็นน้ำซอสอันนี้จะเป็นถั่วหวานอันนี้ก็อร่อยแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะซอสมันอ่ะโอเคค่ะนี่จบการรีวิวมี2อย่างยังไม่จบทำท่าจะจบอ่ะอันนี้เป็นอะไรเป็นถั่วอ่ะพี่หลังเปิดฝาที่ถั่วเนี่ยเปิดฝาก็ได้นิดนึงไว้เปิดฝานี่จะไม่ไปเอาทีนี่ไม่ต้องบอกว่าหวานไม่หวานหมดเต็มขนาดนี้อันนี้เป็นถั่วแดงแบบนี้เป็นไม้ไม้ถ้ากินกับน้ำชานี่คงจะแบบเลิศเลยนะเนี่ยชาร้อนๆอ่ะโอเคจบการรีวิวดังโงกลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นหรอมันไม่ใช่ลูกชิ้นปิ้งหรอกมันโมจิปิ้งเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ